อุ้มลักขณาแจงดราม่าใส่ชุดซีทรูเจอติงแต่งโป้เกินงามผิดกาลเทศะอุ้มลักขณาแจงดราม่าใส่ชุดซีทรูแนบเนื้อมองเห็นบิกินี่สีดำเดินจูงมือลูกเจอติงแต่งตัวโป้เกินงามผิดกาลเทศะกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลักขณาตั้งแต่โสดก็แซ่บขึ้นมากล่าสุดอุ้มได้โพสต์คลิปในชุดเดรสซีทรูสีเนื้อคลุมชุดข้างในเป็นบิกินี่สีดำเดินจูงมือลูกสาวในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ติงถึงชุดที่อุ้มใส่ดูโป้เกินงามเหมาะใส่ไปเดินทะเลมากกว่ารวมทั้งยังมองในมุมของความเป็นแม่ที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกอุ้มแจงใส่ชุดซีทรูซึ่งอุ้มเองก็ได้มาอธิบายประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่องติ๊กต็อกบอกว่าอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงใส่ชุดซีทรูแล้วข้างในเป็นชุดว่ายน้ำแบบนั้นที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำอยู่กลางโรงแรมซึ่งทุกคนก็จะใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำกันอยู่ในสระเขาใส่ชุดว่ายน้ำกันเป็นเรื่องปกติมากทุกคนที่มาบริเวณกลางโรงแรมมันคือสระว่ายน้ำสามารถใส่ชุดว่ายน้ำเดินได้ทั้งโรงแรมเลยและเขาจะมีร้านอาหารอยู่ริมสระว่ายน้ำเลยแขกที่มาเขาก็ไม่ได้มีกฎว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเดินบริเวณโรงแรมเขาก็มาถ่ายแบบเต็มไปหมดเลยชุดที่อุ้มใส่ใส่ลงมาจากห้องเดินอยู่บริเวณรอบสระว่ายน้ำเท่านั้นส่วนตอนที่ไปทานข้าวอุ้มมีเสื้อคลุมเรียบร้อยและที่เห็นว่าอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำกับลูกจะบอกว่าน้องดิสนีย์เห็นอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำมาตั้งแต่เขาเกิดเลยถามว่าทำไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกจริงๆอุ้มก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในทุกเรื่องด้วยส่วนเรื่องการแต่งตัวเราก็ดูกาลเทศะและสถานที่แล้วว่ามันเหมาะสมควรจะใส่หรือไม่ซึ่งบริเวณตรงนี้เขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่กันเราไม่ได้ไปใส่ชุดว่ายน้ำที่มันดูเซ็กซี่แล้วไม่เหมาะกับสถานที่อุ้มแจงใส่ชุดซีทรูตัวอุ้มเองก็สอนลูกในเรื่องการแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะในอนาคตโตขึ้นถ้าเขาจะใส่ชุดว่ายน้ำชุดที่มันเซ็กซี่เราก็ไม่ได้ห้ามเราจะไม่ตัดสินการแต่งตัวของลูกเพียงแต่ว่าดูให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งเรื่องนี้อุ้มก็เข้าใจว่าเราไม่ได้ตัดต่อภาพทั้งหมดออกมาให้คนได้เห็นว่าเราใส่เสื้อคลุมหรือเปล่าเราไปนั่งกินข้าวชุดนั้นเหรอมันก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้ไม่เป็นไรเลยไม่มีปัญหาไม่ว่ากันไม่อยากให้ดราม่ากันอุ้มแจงใส่ชุดซีทรูขอบคุณไอจีลักขณาอ้ำประธานกมทตำรวจหนุนเปิดผับถึงตีสี่ฝากนายกรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนขับเคลื่อนประธานกมทตำรวจหนุนเปิดผับถึงตีสี่เรียกร้องนายกรัฐมนตรีมท.1ตรวจสอบก่อนดำเนินนโยบายหลังพ่อแม่ผู้ปกครองร้องเรียนเพื่อความปลอดภัยเยาวชนวันที่21ตุลาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนได้ส่งข้อร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนมายังกมท.ว่าขณะนี้เรื่องร้องเรียนต่างๆเริ่มเข้ามายังกมท.มากขึ้นโดยเฉพาะความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนเกี่ยวกับสถานบริการเนื่องจากมีการร้องเรียนมายังกมท.ให้ตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตสถานบริการบันเทิงทั่วประเทศว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรส
ซึ่งตนเห็นว่าปัจจุบันนี้กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานบริการมีเป็นจำนวนมากโดยในหลายสถานบริการก็มีการละเลยไม่ดำเนินการให้ถูกต้องเช่นขาดต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการขาดต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการเป็นต้นคานเปิดผับถึงตีสี่เสียงเมาแล้วขับเพิ่มชี้ตายหนึ่งคนกระทบทั้งครอบครัวบทบรรณาธิการเปิดผับถึงตีสี่รวมทั้งจากเหตุการณ์สะเทือนใจประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนมีความเป็นห่วงกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมขึ้นเพราะฉะนั้นตนและกมธ.จึงขอเรียกร้องไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวมนายชัยชนะกล่าวด้วยว่าส่วนที่รัฐบาลมีแนวทางจะเปิดสถานบริการถึงตีสี่ในเขตโซนนิ่งที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเกิดวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นตนขอสนับสนุนแนวทางที่รัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องนี้แต่ขอให้สถานบริการได้เข้มงวดกวดขันเรื่องอายุของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการให้เป็นตามกฎหมายและเรื่องยาเสพติดต้องไม่มีในสถานบริการทุกที่รวมทั้งตนอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการใช้อำนาจที่มีตามกฎหมายควบคุมดูแลปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่สถานบริการในโซนนิ่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมด้วยหนุนเปิดผับถึงตีสี่ขณะนี้นโยบายให้เปิดสถานบริการถึงตีสี่ในเขตพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการก็มีกระแสทั้งเห็นด้วยและคัดค้านซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนที่มีน้ำหนักพอๆกันเนื่องจากในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาผู้ประกอบอาชีพในสถานบริการเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบและเป็นกลุ่มคนท้ายๆที่ได้รับการเยียวยาซึ่งการขยายเวลาปิดสถานบริการเป็นตีสี่นั้นเชื่อว่าจะทำรายได้ชดเชยให้กับกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นอีกทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงมองว่าช่วงเวลาปิดตีสองไม่สอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพราะมีการสำรวจแล้วว่านักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายในช่วงเวลาตีหนึ่งตีสี่และลดปัญหาการจ่ายใต้โต๊ะให้กับตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวความห่วงใยด้านสวัสดิภาพของประชาชนความรักของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานและการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถานบริการซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นผมจึงมีความคิดที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกอบสถานบริการเช่นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานบริการจำนวนมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.เป็นต้นมาร่วมหารือกันเพื่อวางมาตรการเพื่อให้นโยบายเปิดสถานบริการถึงตีสี่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการท่องเที่ยวผู้ประกอบการพนักงานเป็นต้นโดยต้องให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรวมซึ่งประเด็นนี้ขอฝากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยกันตรวจสอบบรรดาสถานบริการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ทั้ง6ประเภททั่วประเทศตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่ผ่านมายังกมธ.เพื่อเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินนโยบายต่อไป